สวัสดีครับกลับมาพบกับ Sharing Closet Channel อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จากคลิปที่แล้วเนาะเราก็รีวิว Rewind 501XX LVC ปี1955ไปนะครับวันนี้เราก็อย่างที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราบอกว่าจะรีวิวนะครับกางเกงที่เป็นต้นกำเนิดรีโปรดักชันของ Levi อเมริกานะครับก็คือรุ่น Levi 110ปีนั่นเองครับครับผมโดย Levi รุ่น110ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของLevi LVC เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันถูกผลิตออกมาก่อนนะครับก่อน Levi LVC พวก LVC เนี่ยจะผลิตในปีเริ่มต้นเนี่ยคือ1996แต่รีวาย110ปีเนี่ยจะเริ่มต้นในปี1992นะครับผลิตมาจนถึงปีประมาณ1995ครับผมก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของ LVC นะครับเป็นรุ่นพี่ของ LVC นั่นเองโดยรีวาย110ปีเนี่ยก็ใช้โมเดลปี1966นะครับมาผลิตเป็นรุ่น110ปีเพื่อขายให้กับผู้บริโภคที่ยังชื่นชอบในยีนรีไวล์วินเทจนะครับแต่ว่ารีไวล์วินเทจก็อย่างที่เราบอกไปมันเลิกผลิตไปเมื่อปี70ถึงปี80ก็ถือว่าเป็นวินเทจอยู่ก็คือปี80แล้วกันมันเลิกผลิตไปตั้งแต่ปี80นะครับแล้วก็รีไวล์วินเทจเนี่ยต่อมาเนี่ยมันก็มีราคาค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็หายากรีไวล์เนี่ยก็เลยผลิตตัวเนี้ยออกมาเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่ยังต้องการรีไวล์แบบโมเดลที่ยังมีความวินเทจอย่างพวกเป็นบิ๊กอีหรือรีไวล์ริมแดงเหมือนวินเทจอะไรประมาณนี้นะครับแต่เป็นงานรีโปรดักชันผลิตออกมาราคาก็ไม่สูงมากอะไรประมาณนี้เนาะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองประมาณนั้นนะครับรีไวล์ก็เลยได้ผลิตเป็นรีโปรดักชันรีไวล์110ปีออกมานะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่รีไวล์ต้องผลิตไลน์รีโปรดักชันออกมานะครับก็เพราะว่าในช่วงปี90เนี่ยยีนนะครับรีไวล์เนี่ยก็คือมีคู่แข่งทางการค้าคู่แข่งทางเรื่องการผลิตยีนเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ยีนออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะทั้งในประเทศอเมริกาเองแล้วก็จากนอกประเทศเนาะจากที่เราเคยบอกคือญี่ปุ่นรีไวล์ญี่ปุ่นเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์รีไวล์อเมริกาไปผลิตเป็นรีโปรดักชันริมแดงบิ๊กอีออกมาขายดีรีไวล์ก็เลยอยู่เฉยไม่ได้ก็ต้องผลิตออกมาด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับนอกจากจะรีไวล์ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีแบรนด์กางเกงยีนอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ผลิตยีนออกมาขายนะครับโดยก็ยีนพวกยีนของญี่ปุ่นพวกเนี้ยก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากกางเกงของ Levi เนี่ยแหละครับก็คือแพทเทิร์นก็จะเป็นพวกกางเกง Levi 5กระเป๋านะครับกางเกง5กระเป๋าแบบนี้มีกระดุมฟลายบัตตอนกระดุมแล้วก็มีกระดุมข้างล่างแบบนี้แทนซิปนะครับมีกระเป๋าคอยพ็อกเก็ตมีป้ายหลังนะครับมีป้ายหลังแบบนี้มีพวกเลสแท็บแต่ตัวนี้เลสแท็บมันหายไปก็คือจะเป็นแพทเทิร์นประมาณเนี้ยแบบเดียวกับ Levi เนี่ยออกมาขายอีกมากมายมีริมแดงด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแต่มีการปักกระเป๋าเย็บกระเป๋าแต่ก็จะเป็นลวดลายต่างๆกันไปนะครับแต่ก็มีความคล้ายคลึงก็คือว่าเป็นโมเดลที่ได้รับอิทธิพลมาจากรีไวเนี่ยแหละครับผลิตออกมาขายกันเยอะแยะมากมายก็เลยทำให้รีไวเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้ก็จะต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างนะครับเพื่อความอยู่รอดของบริษัทนะเนาะก็เลยผลิตโมเดลรีโปรดักชั่นรุ่นแรกออกมาก็คือ110ปีนี่แหละครับรีไวล์โมเดล110ปีเนี่ยคือนำโมเดลปี1501ปี1966ของรีไวล์อเมริกามาเป็นต้นแบบในการผลิตนะครับผมก็มีรายละเอียดเดี๋ยวเราจะรีวิวกันโอเคเริ่มจากป้ายประเก็นป้ายประเก็นก็จะเป็นแบบนี้นะครับป้ายประเก็นกระดาษเหมือนพวกรีไวล์ปี501ออริจินอลปี90นะครับมีความคล้ายกันต่างกันนิดๆ
ก็จะรีไวซ์สตาวซานฟรานซิสโกเหมือนเดิมนะครับออริจินอลรีเวทควอลิตี้คัตติ้ง XX มีโลโก้เป็นม้า2ตัวดึงกางเกงอยู่เนาะแคร์อินสตรัคชั่นอินไซด์การ์เมนต์ก็มีป้ายแคร์อยู่ในอยู่ด้านในกางเกง 100% คอตตอนนะครับ Made in USA WPL 423และตรงนี้ก็จะเป็นรหัสรุ่น501นะครับก็จะดูบางกว่าพวก501ออริจินอลนะครับนิดหนึ่งนี่ปลายไซส์ความยาวเนาะเอวความยาวโอเคครับแต่ตัวนี้จะต่างจากตัวอื่นๆนิดนึงคือเขาจะมีปั๊มน่าจะเห็นเนาะปั๊มอย่างนี้มีดำๆเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่เขาปั๊มว่า irregular ก็คือกางเกงตัวเนี้ยมันผิดปกติมันเหมือนว่ามันต่ำกว่าคุณภาพนะครับต่ำกว่ามาตรฐานของกางเกงยีนที่ควรจะออกมานะครับซึ่งมันต่ำกว่ามาตรฐานหรือผิดปกติตรงไหนเนี่ยผมก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันนะครับโอเคแต่ก็คือว่าบอกให้รู้ไว้ว่าเดี๋ยวเพื่อจะสงสัยว่าไอตัวปั๊มดำๆเนี่ยมันคืออะไรมันคืออิเล็กูล่านะครับเขาจะปั๊มในกางเกงที่มันไม่ได้ตามมาตรฐานนั่นนะครับหรือผิดปกติครับผมตัวอื่นๆถ้าปกติมันก็จะไม่มีนะครับโอเคมาเริ่มกันที่กระเป๋าหลังนี่นะครับกระเป๋าหลังทรงแบบนี้แสกดำนะครับแสกดำมุมกระเป๋าทั้ง4บะทั้ง4มุม2ใบ4มุมนี้นี่นะครับด้านในกระเป๋าหลังเย็บเป็นลูกโซ่แบบนี้ครับทั้ง2ข้างนะโอเคครับผมมาถึงเลสแท็บบิ๊กอีเลสแท็บบิ๊กอีกางเกงตัวนี้คือน่าเสียดายนะครับที่มันโดนตัดออกไปแต่ผมว่ามันน่าจะโดนตัดทีหลังไม่เกี่ยวกับไอตัวอีเลกูล่าที่เขาปั๊มไว้ตรงนี้นะครับอีเลกูล่าน่าจะเป็นจุดอื่นแต่ตัวเนี้ยผมว่ามันโดนตัดมาจากอเมริกาก่อนที่จะส่งมาตามส่งมาตามแบบว่าที่เขาบริจาคมาเขาจะต้องมีการตัดมีอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันน่าจะโดนตัดมาจากอย่างนั้นมากกว่านะโดนตัดไปเหลือแต่ตออย่างนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะหาภาพมาอินเสิร์ตให้ดูนะครับครับหูกางเกงด้านหลังมาดูทางด้านหน้ากันต่อครับด้านหน้าก็จะมีคอยพ็อกเก็ต1ใบนะครับด้านในเย็บลูกโซ่ครับรีเวททองแดงแบบที่เราเคยเห็นกันนี่โอเคครับกระดุมเป็นกระดุมสีเงินข้างบนเม็ดบน1เม็ดแล้วมีเม็ดล่างอีก4เม็ดตามนี้นะครับเป็นแกนเหล็กนะครับเย็บด้านข้างให้ดูหลายๆมุมด้านในนะครับรีวาย110ปีเนี่ยจะใช้กระดุมเบอร์555นะครับตอง5นั่นเองปั๊มบางๆอย่างนี้นะครับดูไว้ปั๊มบางๆแบบนี้ขอบเอวจะเป็นลูกโซ่นะครับเชนสติดเนาะหมุดย้ำรีเวทจะเป็นแบบนี้ครับสีเงินอลูมิเนียมเรียบๆแล้วก็มีตัวหนังสือ L.S.&Co ซานฟรานซิสโกนะครับเป็นเรียบๆแบบนี้นะตัวหนังสือบุ๋มลงไปนะครับอันนี้มาต่อกันที่ผ้ากระเป๋านะครับ
้ากระเป๋าด้านในฝั่งซ้ายนะครับเขาก็จะพิมพ์แบบนี้ไว้ที่กระเป๋าคล้ายๆป้ายแฟลชที่ติดอยู่กับเป็นกระดาษที่ติดอยู่หลังกระเป๋านะครับแต่อันนี้จะเป็นนี่เลยครับปริ้นลงไปที่ผ้ากระเป๋าเลยแบบนี้โลโก้รีไวด์แบบโลโก้เก่าอันนี้ Every Garment Guarantee นี่คือเป็นตัววินเทจนะครับเขาจะใช้เวิร์ดนี้ Every Garment Guarantee เขาก็จะบอกนะครับว่ากว่า110ปีที่ทำการผลิตกางเกงมาอันนี้เหมือนใบประกาศใบแบบประกาศสรรพคุณของเขาอะไรประมาณนั้นนะครับผมใช้ผ้า12ออนนะครับอินดิโกเดนิมเย็บด้วยสตองเกตคอตตอนทรีตก็คือได้คอตตอนที่แบบมีความคงทนแข็งแรงที่สุดอะไรประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้เนาะลองอ่านเอาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูป้ายแคร์ป้ายแคร์ที่บอกว่ามีอยู่ครับนอกจากจะทำขายในอเมริกาแล้วเนี่ยตลาดหลักๆในเอเชียของเขาก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับก็อย่างที่เรารู้กันดีแล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่คลั่งไคล้ยีนมากนะครับซึ่งรีไวก็เลยจะต้องมีตัวเนี้ยก่อนที่แปะมาด้วยก่อนที่จะส่งมาขายที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันก็คือเกี่ยวกับการซักล้างนะครับการใช้น้ำห้ามฟอกขาวการรีดนะครับผมการซักต่างๆอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็บอกว่าวัตถุดิบเป็นอะไรอันนี้ก็คือผ้าฝ้าย 100% นะครับคอตตอน 100% คำนี้ก็อย่างที่เราเจอกันบ่อยๆเนาะที่ผมเคยรีวิวไปก็คือผลิตในอเมริกานะครับ Made in USA อันนี้ก็จะเป็นคำว่า Levi's Strauss Japan KK นะครับก็จะมีแท็กกำกับมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นแท็กออริจินอลของทาง Levi's ครับก็จะเป็นแท็กแบบปีกค้างคาวนะครับ Red Bat Wing บอกว่าเป็น 100% คอตตอนเอวเท่านี้ยาวเท่านี้ Made in USA การดูแลรักษาก็ด้านหลังแบบนี้นะครับเหมือนที่เราเคยบอกกันไปแล้วนะครับพวกการซักล้างเหมือนข้างหน้าที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่นี่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาก็จะบอกว่ามีการหด 10% โอเคครับอันนี้การอ่านแท็กนะครับก็ถือว่าเป็นการซ้อมไปแล้วกัน555ก็คือเบอร์กระดุมเนาะ555เบอร์กระดุม0995นี่คือเดือนและปีผลิตตัวนี้ก็คือเดือน9ปี1995ครับรุ่น501นะตรงนี้ไม่มีข้อมูลนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูโดยรวมด้านในแท็กแคร์รีเวทกระดุมเม็ดล่างๆนี่ก็ไม่ได้มีตอกอะไรนะครับทั้ง4เม็ดดูการเย็บอันนี้จะเย็บจบป้ายหลังอยู่ด้านล่างภายในเย็บลูกโซ่ด้วยด้ายสีเหลืองทองนะครับแบบนี้แน่นๆแสกดำเป้าเย็บหนาๆแน่นๆนะครับอีกแล้วดูแข็งแรงทนทานนี่ครับผมอย่างที่บอกว่ามีอีเลกูล่านะครับตรงนี้เขาก็ปั๊มมาอีกจุดหนึ่งอีเลกูล่าแต่ผมหาไม่เจอนะว่ามันผิดปกติตรงไหนเป้าด้านนอกก็มีเย็บยำเป้าแบบนี้นะครับโอเคครับด้านในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ขานะครับตะเข็บขาด้านนอกและด้านในตะเข็บขาด้านนอกนะครับแบบนี้ก็จะเห็นรางริมเริ่มขึ้นละด้านในก็จะเป็นริมแดงแบบนี้ครับริมแดงก็ไม่ออกแดงมากกันเนาะจะเป็นออกสีชมพูยาวไปตลอดริมผ้าครับ
ด้านในเดี๋ยวเรามาดูกันด้านนี้เย็บซิงเกิลนะครับแต่อีกด้านหนึ่งจะเย็บเป็นลูกโซ่ครับนี่นะอันนี้ปลายขาด้านในอันด้านนอกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปลายขาด้านในไม่ใช่ขาด้านในไม่ใช่ปลายขาตะเข็บขาด้านในก็จะเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะครับยาวตลอดทางไปด้านในเย็บแบบนี้ครับนี่นะแต่ตัวนี้ปลายขาไม่เดิมนะครับปลายขาถูกตัดมาแล้วซึ่งอ่ะก็คือถ้าเป็นปลายขาเดิมจะเป็นลูกโซ่นะเป็นปลายขาลูกโซ่ให้ดูริมก็จะเป็นยาวๆแบบนี้ยาวไปทั้งตัวยาวจนมาสุดนี่เลยด้านบนแบบนี้ด้านบนแบบนี้ยาวจนมาถึงนี่เลยนะแค่แท็กเลยก็เย็บให้ดูใกล้ๆกันนี้ถ้าแบบสีเดิมๆสีแบบออกมาจากโรงงานอะไรประมาณเนี้ยก็คือจะเป็นสียีนจะเข้มๆแบบนี้เลยนะเราสามารถเทียบได้นะครับถ้าเราอยากจะเทียบดูว่ายีนเนี่ยปกติของเราสีเรากับสีเดิมๆเนี่ยมันเฟดต่างกันมากไหมเนี่ยก็คือแนะนำให้ดูจากในนี้ในกระเป๋าคอยพ็อกเก็ตอันนี้มันคือจะยังเข้มอยู่แบบนี้ครับเทียบกับตรงนี้ได้ว่าต่างกันมากไหมตัวนี้ก็คือว่าต่างกันไม่เยอะครับหลังกระเป๋าก็ได้มาเทียบก็ถือว่ายังเข้มอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆนะนี้เลยนะมีเข้มขนแบบนี้เลยกระดุมรีเวทป้ายแสกปีกนกเป้าโอเคครับโดยกางเกงตัวนี้ก็โมเดลเนี้ยก็คือขาก็จะเป็นตะเข็บที่บิดมาข้างหน้าเหมือนกันนะครับแบบเดียวตามสไตล์กางเกงวินเทจนะครับเห็นไหมตะเข็บขาปุ๊บเริ่มบิดมาข้างหน้าถ้าปิ้นอย่างนี้ถ้าพับปลายขาจะเห็นเลยว่าบิดไม่ได้อยู่ตรงอย่างนี้นะเริ่มบิดมาทางฝั่งนี้อีกขาหนึ่งก็จะบิดไปข้างหลังเริ่มบิดไปข้างหลังอย่างนี้มาอยู่ข้างหลังละขาซ้ายอยู่หน้าขาขวาอยู่หลังตามสไตล์กางเกงวินเทจนะครับโอเคครับโดยรวมก็คงจะประมาณนี้แล้วครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวกางเกงลีวาย501รุ่น110ปีนะครับ Made in USA ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ได้ความรู้กันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆ นะครับผมอาจจะไม่ได้มีความรู้ที่แน่นหรือว่าดีที่สุดนะครับซึ่งก็เลยเน้นมาให้ดูของจริงดีกว่าเนาะซึ่งไอ้พวกความรู้ประวัติต่างๆที่แน่นๆเนี่ยเขาก็มีคลิปอะไรทำออกมาเยอะแล้วนะครับถ้าอยากจะได้แบบว่าแน่นๆจริงๆ
ความรู้ละเอียดจริงๆเนี่ยก็ลองไปติดตามคลิปของเหล่าอาจารย์ต่างๆนะครับเขามีเยอะแยะนะครับใน YouTube นะครับผมของผมนี่ก็จะมาเน้นให้ดูตัวจริงนะครับก็คือเป็นคนที่ชอบในของวินเทจรองเท้ากางเกงต่างๆอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็ตอนไม่มีเราก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยพอมีเราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีหรือยังกำลังสนใจเนี่ยได้ดูกันครับผมก็ถือว่ามาแบ่งปันความรู้กันแล้วกันนะครับแบ่งปันกันดูนะครับผมก็สุดท้ายนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยนะครับยังไงก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมกันเองครับผมเสนอแนะได้ครับผมคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปคลิปต่อๆไปก็ยังมีของวินเทจนะครับมาเตรียมรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้ละครับผมครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย